แล้วก็เอาข่าวสดๆร้อนๆมาเลยประชุมกันเมื่อตอนก่อนเที่ยงอ่ะน้องปูนาใช่ค่ะผลก็ออกมาแล้วนะครับประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีคณะกรรมการ45คนค่ะเลื่อนมาจาก24มิถุนายนนะฮะวันก่อนโน้นอ่ะนะก็มาเป็นวันนี้วันที่6กรกฎาคมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการว่าใครจะรับบทประธานใครจะเป็นที่ปรึกษาใครจะเป็นโน่นเป็นนี่นะหวยออกมาแล้วใช่ไหมค่ะตามโผล่ที่เราคาดการเอาไว้ว่าเป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันใช่ค่ะนะฮะประชุมกันยังไงเอาสรุปเลยก็เรียกว่านะคะก็มีการประชุมกันนะคะก็สรุปนะคะนอกจากจะมีการพิจารณาเลือกตำแหน่งของคณะกรรมการแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของอีกหลายท่านนะคะที่มีกระแสว่าในเรื่องของการที่จะชิงตำแหน่งกรรมธิการนั้นพบว่าทางด้านของคุณบัญญัตินะคะเป็นเพียงกรรมธิการและก็ที่ปรึกษานะคะก็ไม่ได้ขึ้นเป็นในส่วนของประธานกรรมธิการเหมือนคุณไพบูลย์ครั้งที่แล้วคุณชินวัตรบุญเกียรติปฏิบัติเคยเสนอใช่ค่ะคุณว่าไหนๆมันเป็นร่างของปฏิบัติอยู่แล้วร่างที่ผ่านเนี่ยนะค่ะก็อยากให้คุณบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งประธานกรรมาธิการซะเลยใช่แต่ว่าในที่ของพลังประชารัฐก็เสนอคุณไพบูลย์นิติตะวันวันนี้ก่อนเลยหวยออกมาแล้วเป็นคุณไพบูลย์ค่ะเป็นคุณไพบูลย์ค่ะส่วนคุณบัญญัติบรรทัดฐานก็เป็นเพียงกรรมาธิการแล้วก็ที่ปรึกษานะคะรู้สึกจะมีตารางกราฟิกอยู่นะค่ะเดี๋ยวลองดูเป็นส่วนของตารางมีไหมคะของกรรมาธิการกรรมาธิการนี่นะค่ะอันนี้แหละก็นั้นก็เอาตามนี้เลยนะอันนี้ทำมาสดๆไม่ทราบแบบไม่น่าจะมีอะไรผิดถูกต้องแล้วค่ะคุณวิรัตน์รัตนเศษนะค่ะแต่เดิมคิดว่าคุณบัญญัติจะได้เป็นประธานที่ปรึกษานะปรากฏว่าคุณวิรัตน์รัตนเศษพลังประชารัฐเป็นซะเองเลยตามข่าวใช่ไหมใช่ค่ะคุณบัญญัติเป็นที่ปรึกษานะฮะคุณไพบูลย์นิติตะวันก็เป็นประธานรองประธานก็ผสมปนเปกันไปสสมั่งสวมั่งนะใช่ค่ะอย่างคนแรกเนี่ยเป็นสวคุณมหานพเดชวิพักษ์นะฮะค่ะสุทินคลังแสงเพื่อไทยสุภชัยก็ภูมิใจไทยสมชายแสวงการสวสวเอก็เป็นสวชินวรก็ปฏิบัติค่ะพีรชัยปฐุมมาศก็เป็นพรรคก้าวไกลสุรสิทธิ์นี่ก็เป็นพลังประชารัฐค่ะเอาแบ่งกันอีกซีกนึงนะฮะเป็นโฆษกมีใครบ้างมีเดชฤทธิ์ค่ะด็อกเตอร์ก็เป็นสวมีชัชรเดชเดโชนี่สสนครศรีประชาธิปัตย์ประสิทธิ์ปฐมรักษ์ก็สวนัชชนศรีก่อเกื้อกับภูมิใจไทยประดิพัฒน์สันติพาดาก็พรรคก้าวไกลจตุพรเจริญเชื้อก็พรรคเพื่อไทยพันนสริกุลนาศิรินะสุโขทัยนี่ก็เป็นพลังประชารัฐนิกรจำนงพรรคชาติไทยพัฒนาก็เป็นเลขานุการคุณนิกรเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ชอบเป็นเลขานุการหมายถึงไหนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะจะเป็นคนที่รอบรู้แล้วก็จับประเด็นดีว่ากันอย่างนั้นนะซึ่งทางด้านของคุณวิรัตก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณวิรัตว่ายังไงนะคะบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเมื่อดูรายละเอียดแล้วก็มีการนำร่างของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคพลังประชารัฐมาประกอบก็จะทำให้สามารถเดินหน้านะคะพิจารณาต่อไปได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะและเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะหลักการก็ใกล้กันแล้วก็เป็นไปตามข้อบังคับข้อ124แต่หากมีคนสงสัยก็จะมีการส่งให้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญตีความก็เรียกว่าไม่ช้าเพราะว่าในระยะนี้สามารถทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรอไว้ได้ครับก็คงจะถ้าพูดเร็วๆก็คือสมัยนี้ก็ทำให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมการทำกฎหมายลูกรองรับเอาไว้ใช่ค่ะแต่ถ้ามีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณวิรัตก็บอกว่ายื่นถึงยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะคืออย่างช้าสุดถ้าผ่านนะท่านผู้ชมคุณปูนาค่ะสมัยประชุมหน้าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยสมัยประชุมหน้าก็จะเริ่มจากปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นปีหน้าสมัยประชุมของรัฐสภานะอันนี้แหละก็จะได้เห็นถ้ามันผ่านเรียบร้อยไม่มีเอ็กซิเดนต์อะไรนี่ก็จะได้มีการแก้ไขไปสู่บัตรเลือกตั้ง2ใบที่นักการเมืองใฝ่และฝัน
แต่ว่าบางพรรคไม่แฮปปี้โดยเฉพาะพรรคเล็กๆพรรคน้อยๆแน่นอนนะพรรคเล็กบางพรรคอาจจะได้อยากได้ก็ได้นะฮะแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยแฮปปี้น้อยมากไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่กับบัตร2ใบคู่ขนานพรรคก้าวไกลของท่านนายกทิพย์ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ใช่เพราะว่าไม่ได้เป็นแบบเยอรมันไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบเยอรมันไม่ได้ใช้บัญชีรายชื่อเป็นตัวกำหนดนะฮะค่ะเอาละนี่ก็คือเรื่องของการเมืองนะส่วนเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อไทยเขาก็จองกฐินไว้แล้วเดือนสิงหาคมก็พรุ่งนี้มาว่ากันค่ะส่งท้ายกันจริงๆวันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าเพลงจากคุณก้องห้วยไร่คงไม่ได้มาเปิดเพลงให้ฟังค่ะแต่มันเป็นดราม่าของนักร้องนะคะของคุณก้องห้วยไร่ที่เราจะมาเปิดเพลงใส่ว่าซีบอทิมกันอ่ะไม่ใช่แล้วนะคะเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ทางด้านของคุณก้องห้วยไร่มีการไปโพสต์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นั่นแหละที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมนะคะก็ดันค่ะไปโพสต์นะคะบน Facebook เป็นภาพนะคะพร้อมกับข้อความเลยระบุว่าหดหูนะเว้ยนะขออนุญาตนะเขาพิมพ์มาตามนี้นะคะหดหูนะเว้ยคุณค่าชีวิตของพวกเราไม่มันไม่มีในสายตาเลยเหรอรถฉีดน้ำที่มันแรงอ่ะที่มันแรงๆอ่ะฉีดทีคนกระเด็นอ่ะอยู่ไหนก็ถ้าพูดถึงรถที่ฉีดน้ำแรงๆคนกระเด็นได้ก็คงจะไม่พ้นรถจีโน่อ๋อรถที่คือคุมการชุมนุมใช่นะคะเนี่ยพอมีการไปโพสต์ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมคุณสำราญรู้ไหมว่าเกิดอะไรกันขึ้นปรากฏว่านะนะคะมีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายเลยค่ะกว่า 2,200 นะคะกว่าความคิดเห็นแล้วก็ยังมีการแชร์ไปอีกนะคะมากกว่า 4,500 ครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังจากโพสต์ไปก็เรียกว่ามีคนเข้ามากดไลค์โพสต์เนี้ยถึง 1.9 หมื่นไลค์เลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นนะคะที่ว่าไอ้คำว่ารถฉีดน้ำมันแรงๆน่ะก็คือรถจีโน่นั่นเองค่ะซึ่งรถจีโน่เนี่ยแน่นอนนะคะมันมีแรงดันค่อนข้างสูงไงคะคุณผู้ชมคุณสำราญมันสามารถควบคุมฝูงชนได้นะแล้วก็มีการนำเข้ามาเนี่ยในราคาคันนึงมันก็หลายบาทมีคนมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามันราคาคันละ25ล้านบาทนะคะก็เนี่ยทางด้านของคุณก้องห้วยไร่นอกจากจะโพสต์แล้วเนี่ยก็ยังมีมาคอมเมนต์อีกว่าบอกว่านะคะข้อมูลสำหรับคนที่บอกว่าต้องใช้น้ำในการดับนะครับที่จริงแล้วมันสามารถผสมโฟมวงเล็บสารเคมีดับไฟได้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆตรงนี้เอาไว้คราวนี้เมื่อโพสต์ออกไปหลายคนก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวที่ไม่มีรถจีโน่เนี่ยเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเสียค่ะคุณสำราญคุณผู้ชมฟังนะมันเสียแล้วมันก็ถูกจอดทิ้งเอาไว้เนี่ยตั้ง3คันนะคะถามว่าเสียเพราะอะไรรถคันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเอามาเพื่อปราบม็อบปราบจราจรและแน่นอนมันเสียก็เพราะฝีมือของคนในม็อบนั่นแหละที่มาก่อความวุ่นวายนะคะโดยมีการให้ข้อมูลไว้ว่าตั้งแต่ปี2563ค่ะเจ้ารถจีโน่นี้นะคะก็ถูกนำมาปฏิบัติการควบคุมฝูงชนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายนแล้วนะคะก่อนที่จะจอดนิ่งไปไหนไม่ได้เลยนะคะเสียหายถึง3คันเพราะอะไรเพราะในถังน้ำมันค่ะมีการถูกกรอกทรายเข้าไปมีหนำซ้ำยังมีการยัดเศษขยะต่างๆนะคะใส่เข้าไปด้วยแน่นอนเสียอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายรวมทั้งภายในเดี๋ยวดูกันไปทีละภาพละภาพเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันมีแผงวงจรนะคะระบบควบคุมการฉีดน้ำที่เป็นไฟฟ้าค่ะถูกตัดเสียหายแล้วก็มีการเอาน้ำไปราดเกิดอะไรขึ้นช็อตสิคะคุณผู้ชมจะไปเหลืออะไรนะคะก็เสียหายแล้วก็ยังมีการตัดสายไฟเนี่ยทิ้งด้วยทำให้มันจะต้องซ่อมแซมก่อนซึ่งก็เรียกว่าจะซ่อมทั้งทีค่ะเรียกว่าต้องวางระบบใหม่ทั้งคันเลยทีเดียวและแบบนี้คุณผู้ชมมันจะไปช่วยได้อย่างไรในเมื่อไอที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ไอที่ควรจะสำรองเอาไว้หรือจะไปช่วยเขาสุดท้ายมันจะเอาไปได้ยังไงในเมื่อมันเสียเพราะว่าถูกกลุ่มม็อบต่างๆเนี่ยทำลายเห็นไหมคะทุบแตกอะไรเงี้ยหมดเลยเนี่ยนะคะฉะนั้นการที่คุณก้องห้วยไร่เนี่ย
มาโพสต์ถามหารถจีโน่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยแหละค่ะก็เป็นข้อมูลไงที่หลายคนก็ออกมาแชร์มาเปิดเผยกันก็เพราะมันเสียอยู่นี่ไงเสียจากน้ำมือของฝีมือของม็อบเนี่ยแหละทำลายนะคะจนเสียหายเสียไปถึง3คันเลยทีเดียวก็เลยมีคนหลายคนนะคะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งคำถามว่าก่อนที่คุณก้องห้วยไร่คุณจะถามหาว่ารถจีโน่อยู่ไหนคุณถามหามือคนทำรถจีโน่เสียก่อนไหมว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะ มารับผิดชอบด้วยจะได้เอาไปซ่อมครั้งหน้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไหนก็จะได้ออกไปบริการประชาชนได้นี่นะคะอีกสักคนยังไม่อิ่มนะไปที่น้องน้อดีกว่านะคะอ๋อนี่ก็เป็นภาพที่น้องนางงามนี่อันนี้นี่นี่เป็นภาพภาพประวัติศาสตร์หลายคนก็จะพูดถึงภาพนี้มากว่าคุณก้องเขาก็เคยไปร่วมงานเลี้ยงอะนะคะเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับทางด้านของคุณธนาธรตอนนั้นเขามีการจัดงานพวกโต๊ะจีนอะไรกันเงี้ยเนี่ยก็ไปร่วมกับเขาอะนะคะก็ไปร่วมไม่เป็นไรแต่ว่าพูดเรื่องจริงหน่อยนะคุณก้องนะพูดเรื่องจริงให้มันน่ารักเหมือนคุณร้องเพลงหน่อยนะผมยังร้องเพลงคุณเลยผมไม่รังเกียจคุณก้องเลยแต่ว่าจะไม่สบายใจมากถ้าคุณยังโพสต์แบบนี้นะฮะนะฮะแต่ก็ยังร้องเพลงคุณนะแต่ว่าคุณต้องโพสต์เรื่องจริงหน่อยจะเปรียบเทียบแล้วก็ต้องใช้ตรรกะให้มันพอฟังได้หน่อยหรือหาข้อมูลก่อนดูก่อนมันอาจจะอ๋อมันเสียงั้นก็ไม่ต้องถามหาแล้วมันเสียอยู่อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องโพสต์ผมว่าของคุณก้องน่าจะน่าอาการไม่หนักเท่าคนนี้นะใช่ค่ะแต่ผมไม่รู้จักน้องเขาหรอกนะน้องน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์ใช่ค่ะ Miss Universe Thailand ปี2559ใช่ค่ะได้โพสต์ข้อความใน Twitter ของเธอค่ะเป็นส่วนตัวของเธอเลยนะคะต่อกรณีไฟไหม้ที่หุบปากการเมื่อวานน่ะนะใช่ว่าก็บอกว่าอยากเอาสลิ่มมาเผาในกองเพลิงมากรกนะคะเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีต่ออีกนะคะว่าเผาก็กลัวอากาศเป็นพิษอีกตายยากนะคะก็เนี่ยแหละหลายคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เยอะค่ะก็เอาไปดูกันเลยละกันนะคะว่าโพสต์ออกมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะทางด้านของคนแรกเลยเอาคนแรกนี้ก่อนตามภาพนะคะผู้ที่เอาภาพนี้มาแชร์มาโพสต์นะคะก็คือคุณวิมลใส่นิ่มนวล นะคะไม่ใช่น้องโบก่อนเหรออันนี้เขาขึ้นภาพมาไงก็เลยเอาตามภาพนี้ไปก่อนเอาน้องโบก่อนเอาคุณโบก่อนก็ได้ผมเห็นน้องโบก่อนนะผมเลยนี่ไงล่ะค่ะคุณโบก็ออกมาสวนเลยทันทีนะคะหลังจากที่ทวิตเตอร์ของน้ำตาลได้มีการแชร์ออกไปคุณท่านของทางด้านของคุณโบณัฐามาธนานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้มีการมาโพสต์ข้อความตอบกลับค่ะระบุว่าพฤติกรรมเลียนแบบควรทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ความหยาบคายความรุนแรงเมื่อไปเลียนแบบกันก็จะพากันยกระดับไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นมาถึงจุดที่ hate speech ในที่สุดนะคะวันนี้คุณซ้ำเติมสถานการณ์สังคมที่กำลังตึงเครียดด้วยการเติมเชื้อไฟสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนด้วยกันเองพรุ่งนี้ขอให้ได้สติค่ะสุภาพนะคุณโบเนี่ยนะพรุ่งนี้ขอให้ได้สติค่ะแม่คุณโบนี่สุดยอดอีกครั้งหนึ่งที่ว่าสุดยอดนี่นะคุณโบณัฐาพัฒนาค่ะนะทีนี้ไม่พอทีนี้เอาปิดท้ายกันเลยนี่คุณโบนะค่ะคุณโบแล้วก็ไปกันที่คุณวิมลใส่นิ่มนวลวิมลเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะใช่ค่ะเป็นนักเขียนซีไรท์นะคะก็มีการโพสต์ข้อความคุณวิมลเนี่ยนิดเดียวนะน้องปูนาค่ะคุณวิมลเป็นนักเขียนซีไรท์อย่างที่น้องปูนาว่าค่ะคือที่ผมจำแม่นก็เคยเจอรู้จักกันนิดหน่อยนะฮะอายุแก่กว่าผม1ปีเขาเกิด98พี่เกิด99ที่ได้รางวัลซีไรส์ก็คือนวนิยายชื่อคนทรงเจ้า2543ได้ซีไรส์คนทรงเจ้าแต่เขาเขียนหนังสือเป็น10เล่มนะค่ะทั้งเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งบทกวีหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายที่เขาถนัดค่ะคุณวิมลก็ไปปีกเวกอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้อยุธยาหรือกำแพงเพชรก็ไม่ทราบน่าจะกำแพงเพชรเขียนว่าก็บอกว่าบางคนนะจะจับสลิ่มรมแก๊ส บางก็จะจับสลิ่มบูชายันบางก็จะกำจัดสลิ่มทุกวิธีให้สิ้นแผ่นดินบางก็จะทรมานสลิ่มให้สาใจในวันที่ฝ่ายตนชนะส่วนแม่นางนะคนในภาพข้างล่างที่ประกาศอย่างที่มีการประกาศอยากเผาสลิ่มนะคะแต่ยังไม่ทันได้เผาสลิ่มไฟนรกในใจตนก็เผาทำลายชีวิตตนก่อนแล้วและมันจะเผาทำลาย
ไปอีกยาวนานอย่างไร้การเวลานะและก็ยังมีการทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่าโง่เรื่องอื่นๆในโลกนี้ย่อมโง่กันได้แต่โง่เรื่องจิตชีวิตย่อมวิบัติคารมคมคายมากแต่ยังไม่ทันได้เผาสลิมไฟนรกในใจตนก็เผาทำลายชีวิตตนก่อนแล้วและมันจะเผาทำลายไปอีกยาวนานอย่างไร้การเวลานะฮะแต่ทุกอย่างก็เอาเถอะถ้าคิดได้ก็ไม่มีวันสายหรอกผมจะเติมให้มองโลกในแง่บวกนิดหนึ่งนะค่ะถ้าวันหนึ่งนะฮะเราไม่ใช้คำว่าตาสว่างหรอกแต่คือมันทุกอย่างมันจะเกิดจากจิตสำนึกของเราเองนะฮะค่ะถ้าวันหนึ่งคุณน้ำตาลนะมันวันก่อนเราคิดอย่างนั้นไม่ถูกวู่วามไปหน่อยหรือเปล่าเราเหตุผลเราน้อยไปหน่อย มันมาจากอคติมากไปหน่อยขอคิดใหม่ได้นะนะคะก็พยายามเป็นตัวของตัวเองเอาพื้นฐานที่เราคิดจริงๆอะแบบไม่ผมไม่ต้องไปเชื่อคุณปูผมไม่ต้องไปเชื่อคุณไทยผมไม่ต้องไปเชื่อคุณสนธิยานดร.เวทินค่ะแต่ผมคิดอย่างที่ผมคิดจริงๆลึกๆอะน้องคิดยังไงอะผมคิดว่าไม่งั้นเนี่ยบอกรกเนี่ยมันคงไม่มีหรอกนะฮะน้องไปฟังใครมาอะไรรกความคิดน้องรกหรือเปล่านะฮะนั่นน่ะสิค่ะคือมันซีมันรกความคิดไงคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ว่านะก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็อีกอย่างเป็นบุคคลสาธารณะนะคะจะโพสต์อะไรจะแสดงความเห็นอะไรก็อาจจะต้องคิดวิเคราะห์สักนิดนึงนะเพราะว่ามันโพสต์ออกไปแล้วเนี่ยมันก็ดึงกลับไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าคนก็แชร์กันไปเป็นจำนวนมากแล้วดูจากการแชร์เห็นไหมคะเยอะมากเลยเป็นพันๆนะคะจริงๆก็มีอีกท่านนึงนะคะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลนั่นก็คือดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เหมือนกันก็ออกมาโพสต์เหมือนกันก็มีภาพนะคะให้ดูนิดนึงก็ได้อาจจะต้องไม่ต้องอ่านทั้งหมดแต่ให้พอได้เห็นในส่วนของโพสต์ที่ท่านโพสต์นะคะเอาโพสต์มาเลยค่ะเนี่ยค่ะก็บอกว่าน้องน้ำตาลคนสวยที่แสนน่ารักครับนี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าการโพสต์อย่างไม่มีอคติเนี่ยคือตัวอย่างเลยนะคะว่าการโพสต์ไม่มีอคติโพสต์ยังไงน้องน้ำตาลคนสวยที่แสนน่ารักครับผมไม่เคยมีความคิดว่าจะกวาดล้างสามกีบที่ทำผิดกฎหมายเข้าคุกนะครับไม่ว่าจะมาตรา112หรือมาตรา116เอาเข้าจริงผมก็ไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญตามหน้าที่และพิจารณาองค์ประกอบความผิดตามเนื้อผ้าและตามความรู้ที่ผมมีไม่ได้ผูกใจเจ็บไม่ได้คิดจะกลั่นแกล้งใครผมทำหน้าที่เพื่อรักษาหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมอ้าวนี่ไปอ่านกันต่อนะครับใช่บังเอิญโปรดิวเซอร์บอกอย่างนี้แล้วหมุนมือแล้ว หมุนมือหมดเวลาแล้วพี่เกินมา15นะ13นาทีแล้วอ่ะก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าโพสต์แบบไม่ได้ไม่อ่านดูไม่อ่านดูแล้วก็ลองใช้ความคิดของตัวเองนะเป็นที่ตั้งอย่างบริสุทธิ์ใจนะฮะค่ะก็จะพบกับมิติที่ดีงามแน่นอนผมเชื่อนะค่ะเอาละวันนี้ก็เกินเวลามากราบขออภัยรายการต่อไปดร.เวทินใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ถึงไม่เป็นไรแล้วก็แต่ว่าเราก็เกินทำให้โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเหนื่อยนะฮะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคำติชมนะทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับน้องปูนาผมสำราญลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ